ีความใฝ่ฝันเหมือนบี้ทุกคนและคุณก็เป็นต้นแบบที่ดีอันนี้พี่ภูมิใจจริงๆแล้วก็ยิ่งภูมิใจมากไปกว่านั้นที่คุณเป็นซุปเปอร์สตาร์ของมหาชนโดยความรู้สึกส่วนตัวเกิดมาไม่เคยมีใครทำริงโทนได้ครับบี้ทำให้พี่ที่ขอบคุณมากๆครับถามจริงๆบี้ได้ผ่านเวทีต่างๆมามากมายได้โชว์ตัวที่ต่างๆมามากมายแต่กับเวทีนี้การกลับมามันรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นมากเมื่อกี้ไปวิ่งรอบหลังเวทีไปแล้วใช่ว่าเป็นเวทีที่ศักดิ์สิทธิ์มากเพราะเหมือนเป็นที่ที่แจ้งเกิดของเราเราเกิดมาจากเวทีเดอะสตาร์ทั้งนั้นเนี่ยทุกครั้งที่กลับมาเวทีเนี่ยมันภาพเก่าๆมันย้อนผมมาทั้งความรักความผูกพันภาพคนดูหรือว่าเพลงต่างๆจอทีวีเจอน้องๆแล้วนึกถึงตัวเองทุกอย่างมันกลับมาหมดเลยครับความรู้สึกต่างๆกลับมาหมดเลยมีอะไรอยากจะฝากน้องๆไหมในคำคืน3คนก็ฝากถึงน้องๆ นะครับใครที่ตกรอบไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะมีเสียใจบ้างเล็กน้อยเสียใจได้แต่ว่าอย่าเสียดายประสบการณ์ที่เราได้เจอกันมานะครับ3เดือนที่อยู่บ้านเดอะสตาร์เนี่ยหลายๆคนที่อยากมาอยู่มีอีกเยอะนะครับถือเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็นำออกไปใช้ในชีวิตการทำงานต่อไปครับครับนี่แหละครับรุ่นพี่ของเขาครับบีสุกริตวิเศษเจ้าขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับบีเร็วๆนี้ก็จะมีละครด้วยนะครับได้ชมกันนะเอาละครับและตอนนี้ครับเมื่อวานนี้เราได้พบกับมินิคอนเสิร์ตมันๆ นะ3แบบ3สไตล์แต่จะมาเป็นมินิคอนเสิร์ตมันๆอย่างนี้ได้นะครับพวกเขาผ่านอะไรมามากตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาต้องเจออะไรกันมาบ้างรวมทั้งหลังจากมินิคอนเสิร์ตจบลงแล้วพวกเขารู้สึกอย่างไรกันบ้างวันนี้เรามีภาพมาให้ชมกันครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งกันโตโน่และริทก็ได้ทำกิจกรรมต่างๆมากมายหนึ่งในนั้นคือการที่พวกเขาทั้ง3คนมีโอกาสได้พบกับเดอะสตาร์รุ่นพี่บี้สุกริตวิเศษแก้วเจ้าของตำแหน่งขวัญใจมหาชน2ปีซ้อนจากนายอินเทอร์เน็ตวอร์ดเพื่อขอคำแนะนำในการขึ้นโชว์มินิคอนเสิร์ตในครั้งนี้ดีใจที่ได้มานั่งคุยกันใกล้ๆอะไรเงี้ยจริงๆเขาเป็นคนเก่งนะครับโอกาสอันนี้มันต้องมีน้อยครับอย่างแรกเลยคือต้องสคริปต์เนี่ยต้องออกมาจากตัวเราก่อนขอให้จริงใจกับสิ่งที่เขียนตรงนี้เราเขียนแล้วเราสนุกคนดูก็จะสนุกแต่ว่าถ้าเกิดเราเขียนแล้วเอ๊ะตัวเราเองยังไม่สนุกเลยอ่ะจะหวานคนดูสนุกเงี้ยมันก็ไม่ได้การซ้อมไม่สำคัญมากซ้อมจนเข้าเนื้อเช่นการร้องการเต้นหรือสคริปต์ต่างๆการซ้อมเนี่ยสมมุติเราซ้อมไป150ขึ้นเวทีจริงๆจะเหลืออยู่100จะได้เต็มที่และเพื่อเพิ่มทักษะในการแสดงมินิคอนเสิร์ตพวกเขาทั้ง3คนยังมีโอกาสได้ไปชมการซ้อมใหญ่ของละครเวทีสุดตื่นตาหรูหราฟู่ฟ้ากินรีสีรุ้งลาคาสโอโฟที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์อีกด้วยอยากจะให้ดูว่าเวลาเขาอยู่บนเวทีครับเขาทำไงถึงเอาชนะเวทีเอาคนดูให้อยู่ไงครับเป็นผู้ชายเนี่ยมันต้องอกผายใจพึงสายไม่ใช่สายนมผมรู้แล้วครับว่าพี่เขาเป็นคนเก่งแต่ว่าไม่คิดว่าแกจะแสดงเป็นกระเทยให้มันเหมือนนี้ได้ด้วยอะไรเงี้ยครับจะเป็นฉากอารมณ์อ่ะครับฉากที่เถียงกันดีใช่ไหมคิดดูว่าใครที่มีรักแท้ให้เธอวันนี้ที่ดูชอบการเต้นครับตอนเต้นผมสนุกก่อนที่จะถึงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันคุณบอยทกลเกียรติวีระวันก็ใจดีเปิดบ้านต้อนรับพวกเขาทั้ง3คนเพื่อให้คำแนะนำในการเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่วงการบันเทิงพี่อยากให้เรามีสติเยอะๆอย่าไปหลงกับเสียงกรี๊ดเอาเสียงกรี๊ดนั้นเป็นกำลังใจเพื่อให้หนุนให้คุณรู้สึกดีและมั่นใจว่าถ้าเราทำดีเราจะมีคนชื่นชมเราการที่จะอยู่ในวงการนี้ถึงแม้มันจะมีความเฉพาะของมันเพลงการแสดงจะหนังจะละครแต่บางทีแล้วมันเขาเรียกว่าการ cross กันได้แล้วมันซัพพอร์ตซึ่งกันและกัน
ราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้ในความเป็นสตาร์ที่เราพูดถึงเราอาจจะเอาเพลงเป็นตัวนำแต่ว่ามันอาจจะมีอีกตัวนึงที่จะทำให้ความเป็นสตาร์ของคุณนั้นมันเปล่งประกายได้มากขึ้นโดยรูปแบบของงานต่างๆพวกคุณอาจจะได้ทำอะไรที่มันมากกว่าการร้องเพลงถามคำถามก่อนดีกว่าว่าอยากหรือเปล่าอยากอยากอยู่อ้าวอยากไหมอยากไหมอยากครับคือผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าผมจะได้ทำอะไรบ้างแต่เพียงแค่ว่าผมคิดว่าถ้าผมได้ทำอะไรผมก็อยากจะทำออกมาให้มันมีคุณภาพแล้วก็ให้คนเขายอมรับแล้วก็ให้ชีวิตของผมของแม่ของน้องผมมันดีขึ้นแค่นั้นเองครับก็โชคดีกันทุกๆคนนะครับขอให้โชคดีกันทุกๆคนตลอดเส้นทางแห่งการค้นหาเดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยจากผู้สมัครกว่า 20,000 คนทั่วประเทศกว่า6เดือนของการแข่งขันอันเข้มข้นจนถึงวันนี้พวกเขาคือ3คนสุดท้ายจากคำตัดสินของคนไทยทั้งประเทศก็จะบอกกับตัวเองว่าคุ้มเนาะคุ้มเนาะที่เกิดมาคุ้มที่ได้มาทำตรงนี้ผมดีใจแล้วก็มีความสุขที่ได้รู้จักรายการนี้ที่ได้มาเจอกับกลุ่มคนที่เขามีความฝันเหมือนกันแล้วก็มาสู้เพื่อมันสองอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ได้อยู่กัน3คนสุดท้ายอย่างเงี้ยครับคือทำทุกอย่างวันนี้คือมีความสุขหมดเลยที่ทำมาดีใจครับตรงนี้คือเราดีใจว่าเรายังมีคนเป็นห่วงเราอยู่อีกตั้งหลายคนอะไรเงี้ยก็เลยแบบทำให้มีกำลังใจทำต่อไปอะไรเงี้ยครับคือตอนนี้กันได้เป็น3คนสุดท้ายก็ภาคภูมิใจมากๆครับคือเราผ่านกันมาเยอะมากๆตั้งแต่รอบ20คนหรือว่าก่อนหน้าตั้งแต่ 20,000 คนนะฮะแล้วก็มันเหลืออีกอาทิตย์เดียวครับอาทิตย์หน้าถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้ยืนอยู่ตรงนั้นก็คงเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆครับโค้งสุดท้ายของการค้นหาเดอะสตาร์คนใหม่ใครจะยืนเป็น2คนสุดท้ายคำตัดสินของคนไทยทั้งประเทศจะเป็นอย่างไรก็คือดีใจแล้วที่มาถึงจุดนี้ครับตื่นเต้นแทนคนที่จะได้ไปต่อสามคนนี้ใครจะเป็นหัวซ้าก็ได้อีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าจะได้รู้กันในเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปี6กันโตโน่ฤทธิ์ใครจะได้ไปต่อเป็น2คนสุดท้ายและใครจะเป็น1คนที่ต้องจบเส้นทางความฝันลงคำตอบและคำตัดสินของคนไทยทั้งประเทศจะเป็นอย่างไรรอฟังพร้อมๆกันทั่วทั้งประเทศช่วงหน้าใน The Star ค้นฟ้าคว้าดาวเอาละครับและตอนนี้นะฮะก็มาถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดนะฮะเราจะได้ทราบนะครับว่าใครจะเป็น2คนสุดท้ายบนเวที The Star ครับอีกไม่กี่วินาทีครับท่านผู้ชมที่นี่ท่านผู้ชมทางบ้านจะได้ทราบผลการตัดสินจากคนไทยทั้งประเทศพร้อมๆกันและพร้อมกับพวกเขา3คนสุดท้ายจาก The Star ค้นฟ้าคว้าดาวคุณผู้ชมครับผลคะแนนโหวตทั้งหมด 10% มาจาก100เสียงในห้องส่งและอีก 90% มาจากคุณผู้ชมที่โหวตมาทาง SMS และดอกจัน4998ซึ่งเราเก็บคะแนนกันมาตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่11เมษายนจนถึงวันนี้ตอน 18:00 น.และตอนนี้ผลคะแนนโหวตทั้งหมดอยู่ในมือผมแล้วครับผมจะประกาศรายชื่อของผู้ที่ได้ไปต่อนะฮะขอให้คุณเดินไปทางซ้ายสุดของเวทีนะครับนั่นหมายความว่าคุณได้ไปต่อนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะฮะว่าต้องยอมรับนะครับว่าทั้ง3คนนี้นะฮะเป็น3คนสุดท้ายที่สมศักดิ์ศรีมากของเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปีที่6นี้นะฮะเราเห็นได้จากมินิคอนเสิร์ตของพวกเขาทั้ง3คนเมื่อวานนี้นะฮะเรียกได้ว่า3คน3รูปแบบ3สไตล์นะฮะไม่ว่าจะเป็นกันครับที่เขาใช้ความสามารถในการร้อง